และวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกรมควบคุมโรคยืนยันนะคะว่าคนที่เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินของลูกทูตวัย9ขวบค่ะติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น12คน12คนนี้รวมเด็กวัย9ขวบแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีบุคคลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก47คนด้วยกันส่วนกรณีของทหารอียิปต์ตอนแรกค่ะมีรายงานว่าจะไม่ยอมสวอปให้ตรวจหาเชื้อโควิด19เขาอ้างว่าเขาแข็งแรงดีแล้วเขามาในฐานะ VIP เป็นทหารมาในนามของกองทัพนี่มันคือปัญหาที่เชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าการนำกลุ่มบุคคล VIP 11กลุ่มเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องผ่านการคัดกรอง14วันยังจำเป็นจะต้องเปิดต้อนรับอยู่หรือไม่วันนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่มีเด็กหญิงซึ่งมาพร้อมกับครอบครัวทูตป่วยด้วยโควิด19ว่าจากการสอบสวนโรคเพราะว่าผู้ป่วยเป็นเพศหญิงอายุ9ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารจำนวนมากปรากฏว่าทั้งหมดนี้ไฟล์นี้มีทั้งสิ้น245คนป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังแล้ว12คนที่ได้รับการยืนยันและอยู่ในกระบวนการการสอบสวนโรคอีก47คนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็มีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลทั้งกรุงเทพสมุทรปราการและฉะเชิงเทราส่วนอีก47คนนี่ต้องเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนโรคทั้งหมดนะคะทางคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากรณีของทหารอียิปต์ที่เข้ามาพักในโรงแรมที่จังหวัดระยองและตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทหารอียิปต์ที่เข้ามาพักไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสวอปหาเชื้อแล้วได้ออกเดินทางไปห้างสรรพสินค้า2แห่งตั้งแต่11นาฬิกาถึง15นาฬิกาสอบสวนว่าไปในส่วนไหนสัมผัสใครบ้างรวมถึงรถที่ใช้ในการเดินทางจากโรงแรมไปห้างด้วยคือทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือเราเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสอบสวนเองปัญหาก็คือทหารอียิปต์รายนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังเดินทางออกนอกโรงแรมโดยย้ำเลยว่าไม่ใช่แขกของรัฐบาลต้องไปสอบสวนหน่วยงานซึ่งการที่บินมาลงในไทยต้องได้รับการอนุญาตและเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินทหาร430ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบที่2ในประเทศไทยได้ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าตนเองเนี่ยจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพราะวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากเช่นเดียวกันค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยปกติเขาจะต้องพักอยู่ในโรงแรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากทหารกลุ่มนี้ก็เหมือนกับไม่ค่อยได้เชื่อฟังเท่าไหร่นะครับเขาก็เดินทางไปที่ออกนอกโรงแรมนะครับปัญหาเริ่มจากการเราพยายามที่จะไปตรวจสวอปตรวจเขานะครับแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ยินยอมด้วยเนื่องจากเขาบอกเขาเป็นทหารนะครับก็เราก็เอาตำรวจไปพื้นที่รายงานอย่างนั้นนะฮะ เราเอาตำรวจไปเพื่อให้เขาตรวจตามมาตรการปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาขัดขืนนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะคุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชติค่ะได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเป็นการด่วนขณะนี้เก็บตัวอย่าง12คนที่สัมผัสใกล้ชิดตรวจหาเชื้อแล้วส่วนของห้างสรรพสินค้าก็ต้องดูว่ามีกลุ่มทหารไปเดินเที่ยวกี่รายและคนที่ติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมก็คาดว่า 1-2 วันนี้จะชัดเจนเบื้องต้นสั่งปิดห้องพักและพื้นที่ชั้นบนสุด2ชั้นของโรงแรมที่กลุ่มทหารอียิปต์เข้าพักและสั่งกักตัวพนักงานโรงแรมไปแล้วเพราะจะเป็นกลุ่มพนักงานโรงแรม2คนนี่แหละที่ไปเสิร์ฟอาหารบนห้องของกลุ่มทหารที่เข้าพักนั่นเองเดี๋ยวไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทางท่านผู้ว่าค่ะได้ให้โรงแรมเนี่ยปิดพื้นที่ที่เป็นห้องพักในชั้นบนสุดให้ปิดพื้นที่นะครับรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สาธารณสุขจังหวัดได้สอบส่วนโรคไว้แล้วเนี่ยได้กักตัวผู้ที่ได้เข้าไปมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสนะครับส่วนทางเทศบาลนครระยองค่ะได้สั่งปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรวมทั้งสิ้น9แห่งประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 2. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 4. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
5โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม6โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม7ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ8ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่และ9อนุบาลนานาชาติตากสินค่ะซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีขณะที่วิทยาลัยเทคนิคระยองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่โดยให้เด็กได้เรียนทางออนไลน์เป็นเวลา14วันหรือประมาณ2สัปดาห์ในเบื้องต้นขณะเดียวกันประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังทราบข่าวว่ามีกลุ่มทหารมาพักแล้วก็เดินเที่ยวห้างในพื้นที่ต่างก็เกิดความวิตกกังวลโดยต่างก็ไปเร่งตรวจสอบหาข้อมูลว่าทหารชาวอียิปต์นี้เข้ามาพักในโรงแรมแห่งใดและเดินทางไปที่ห้างใดบ้างเพื่อป้องกันตนเองและต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนไทยเนี่ยเรากาดไม่ตกแต่เรากลับอนุญาตให้คนนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราได้ซึ่งทางผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาพลเรือโทกฤตชพลเรียงเล็กจำนงท่านก็ชี้แจงว่าทหารอียิปต์เข้าพักในโรงแรมจังหวัดระยองระหว่างที่เครื่องบินแวะพักเติมน้ำมันสนามบินอู่ตะเภามีคณะทำงานเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงานร่วมกันกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำการคัดกรองโรคหรือสอบสวนโรคไม่พบผู้ต้องสงสัยขั้นตอนก็จบไปแล้วก็ส่งต่อเข้าที่พักพอทราบว่าคณะดังกล่าวมีทั้งหมด31คนมีเพียง1คนในคณะที่ออกเดินทางไปข้างนอกระหว่างที่เข้าพักแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลที่ถูกต้องขอให้รอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งค่ะซึ่งกระแสในโซเชียลมีเดียนะคะต่างก็มีการโพสต์ข้อความโจมตีและเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกที่ก่อนหน้านี้ออกมาชี้แจงกรณีบุคคลและคณะ VIP จากต่างประเทศเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว14วันหลังศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคณะทูตที่มาจากต่างประเทศเข้าพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพและกลุ่มนายทหารอียิปต์ที่มีการเดินทางออกนอกเส้นทางแล้วตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 ด้วยจนทำให้วันนี้นะคะเทรนด์ Twitter เรื่องนี้ค่ะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของวันแล้วก็ได้รับความสนใจในทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยเช่นเดียวกันกับเพจดังนะคะอย่าง Drama Addict ค่ะเขามีการโพสต์ข้อความว่าตอนนี้ที่ศบค.ควรทำคือเผยตำแหน่งห้างผับบาร์พื้นที่เสี่ยงที่ทหารอียิปต์คนนั้นไปเที่ยวเพื่อให้ประชาชนรู้จุดเสี่ยงรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพที่คนในครอบครัวทูตไปเพราะทั้งระยองและกรุงเทพต่างก็เป็นจุดสำคัญมากของการฟื้นฟูเศรษฐกิจรีบจัดการให้ไวเหมือนเกาหลีทำตอนที่เกิดคลัสเตอร์ในผับที่ย่านอีแทวอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งดำเนินการสอบสวนเส้นทางการเดินทางของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไปที่ไหนบ้างและไปจำนวนกี่คนมีใครที่สัมผัสใกล้ชิดและเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างต้องเร่งดำเนินการทั้งหมดโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ